วัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะ11นาฬิกาโดยประมาณนะคะเกษตรโซเซตี้ค่ะมาพบคุณผู้ชมจันทร์ถึงศุกร์นี่แหละค่ะก่อนอาหารเที่ยงนะคะอาจารย์กับหนูรัตน์แล้วก็ทิดบัวนี่แหละค่ะครับเวลาก็อาจจะมีการยืดหยุ่นนิดหน่อยนะฮะเขาบอกว่าเวลาทำอะไรเนี่ยต้องมีแพลนนิ่งคือการวางแผนแต่แพลนแล้วอย่านิ่งต้องขยับด้วย flexibility คือว่าต้องมีการยืดหยุ่นบ้างขออภัยที่ต้องพูดภาษาอังกฤษบ้างพูดถึงเรื่องนี้ก็นึกถึงเกษตรกรค่ะอาจารย์ว่าถ้าเราบอกว่าพูดถึงเกษตรกรยุคเก่าก็คือว่าปลูกเก่งแต่ถ้าเกษตรกรยุคปัจจุบันค่ะอาจารย์คุณปลูกเก่งแต่คุณขายไม่เป็นจบเพราะฉะนั้นเกษตรกรยุคใหม่ที่เราเรียกว่าสมาร์ทฟาร์เมอร์ที่เรากำลังรณรงค์เนี่ยนะค่ะอาจารย์เราอยากให้เขามีความรู้เรื่องบริหารจัดการมีความรู้เรื่องการเงินและที่สำคัญที่สุดต้องรู้จักเรื่องการตลาดเกษตรกรหลายรายเดี๋ยวนี้เป็นวิศวกรค่ะอาจารย์นะเป็นหมอค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายทหารนอกราชการเยอะที่สุดนะคะเกษียณอายุแล้วนะคะปลูกสุดท้ายทุกคนก็ไปสู่อาชีพเกษตรค่ะแต่ที่ทุกคนเข้าใจผิดก็คือว่าไม่รู้จะทำอะไรไปทำเกษตรอันนี้คือความเข้าใจที่ผิดค่ะจะทำเกษตรต้องเรียนแต่มีข่าวน่าดีใจปีนี้ปรากฏว่ายอดนักศึกษาที่เลือกเรียนเนี่ยเกษตรปรากฏเลือกเกษตรเยอะอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าภาคภูมิใจเพราะมีความสนใจมากขึ้นนะคะยุคเปลี่ยนไปแล้วนะคะอาจารย์ไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนนะคะแต่ว่าก็มีหลายคนถามมาอาจารย์สำหรับมีพื้นที่นะคะมีพื้นที่อยู่นี่แหละค่ะแต่ว่าไม่มีคนดูแลเขาก็อยากจะปลูกพืชผักปลูกอะไรดีคะอาจารย์อันนี้มันเป็นความไม่สมดุลมีแต่ไม่รู้จะปลูกอะไรบางคนก็มีคนเยอะค่ะไม่มีที่จะทำกินบางคนก็มีเงินเยอะค่ะอาจารย์มีที่เยอะแต่คนไม่พอไม่มีนะจะให้มีแฟนหลายคนก็ไม่ได้ไม่ค่อยจะสมกันสัดส่วนกันเลยมันไม่สมดุลค่ะก็ทำได้หลายอย่างนะค่ะอาจารย์คือถ้าเราไม่คิดอะไรมากเราบอกเออเรามีที่เราก็ไม่ได้ทำอะไรเราก็เป็นสิทธิ์ในที่นั้นค่ะอาจารย์แล้วก็ถ้าเผื่อมีคนยากไร้เขาอยู่ใกล้ๆเนี่ยเขาอยากจะเช่าเราก็ให้เขาเช่าแบบทำบุญนี่ถ้าพูดถึงว่าเราจะให้ที่เราเกิดประโยชน์นะหรือว่าอย่างที่สองเราไม่ให้เขาเช่าหรอกเพราะเช่าแล้วเดี๋ยวพอเลิกเช่ามันจะยุ่งยากเราก็บอกคุณกับผมมาทำด้วยกันค่ะยกตัวอย่างนะผมเคยเจอนะคนหนึ่งเนี่ยเขาไปปลูกยางแต่ว่าเขาไม่มีคนไปดูแลเขาบอกอ้าวคุณมาช่วยผมปลูกยางแล้วในระหว่างแถวยางเนี่ยนะห่างกันต้อง6เมตรครึ่ง7เมตรเนี่ยผมให้คุณทำกินแต่คุณต้องดูแลยางผมด้วยนะไอ้อย่างนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเขาเรียกว่าแลกกันยืนหยุ่นให้กันคุณเอาที่ไปทำประโยชน์ใช่ไหมผมก็ได้คนดูแลเป็นค่าจ้างไปแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ยางโตแล้วถามว่าทำไงอ้าวคุณก็ฝึกกรีดยางไปด้วยนะระหว่าง7ปีก่อนยางกันเนี่ยแล้วหลังคุณก็มากรีดยางกับผมเพราะคุณก็มาแบ่งกับผม60 40 50 50เขาก็อยู่กันได้แต่ถ้าบอกว่าบอกไม่เอาไม่เอาไม่อยากยุ่งกับใครทำคนเดียวดีกว่าอยากจะเป็นอยากได้คนเดียวส่วนตัวส่วนตัวนะค่ะถ้าอย่างนี้มีที่ไม่มีคนค่ะอาจารย์ท่านปลูกป่าเลยครับปลูกอะไรนะคะอาจารย์ปลูกป่าป่าปีนี้วิธีปลูกป่ามันก็มีปลูกได้หลายแบบปลูกป่าแบบป่าธรรมชาติค่ะอาจารย์ก็หมายความว่าพอฝนตกนะหนูรัฐก็ไปเอากล้าไม้มาแล้วก็ไปจ้างชาวบ้านแถวๆนั้นน่ะให้มาปลูกแต่ถ้าปลูกป่าแบบป่าก็คือว่าไม่กะระยะจะปลูกไม้พะยูงจะปลูกไม้ประดู่ปลูกไม้สักปลูกให้มันหลากหลายไปนี่เป็นแบบป่าธรรมชาติปลูกผสมปนเปกันไปนะอาจารย์ไม่ต้องจัดระยงระยะให้ก็อยู่กันเองก็อยู่ได้เหรออาจารย์อยู่ได้สบายอย่างนี้ยิ่งชอบนะแล้วที่สำคัญก็คือว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราจะใช้ประโยชน์อยากจะไปปลูกบ้านเราก็ค่อยๆใช้ไม้ของเราเองเนี่ยเอามาทำประโยชน์แต่ถ้าจะปลูกเป็นแบบป่าเศรษฐกิจค่ะอาจารย์คุณอาจจะไปติดต่อกับบริษัทปลูกยูคาลิปตัสถึงเวลาเขามีคนมาปลูกเขามีคนมาตัดแล้วก็ดูแลก็ไม่มากนะฮะนานๆไปดูทีแล้วใส่ปุ๋ยบ้างอย่างนี้ก็ได้หรือจะปลูกไม้อะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าจะปลูกป่าธรรมชาติโดยที่ไม่ลงทุนปลูกต้นไม้ทีเยอะๆเนี่ยหนูก็ไปเลือกต้นไม้ที่มันปลูกแล้วเมล็ดมันร่วงมันปลิวแล้วมันขึ้นเองเหมือนบ้านอาจารย์อ่ะมะฮอกกานีค่ะอาจารย์สะเดา
หรือจะอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวมันก็เกิดป่าเองใช่ไหมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะช่วงหน้าคุณผู้ชมคะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะเมื่อสักครู่เราพูดถึงค้างกันไว้นะคะอาจารย์เรื่องการปลูกต้นไม้เศรษฐกิจนะคะแล้วนอกจากมะฮากานีอะไรเงี้ยเราปลูกอย่างอื่นอีกได้ไหมคะอาจารย์ป่าเศรษฐกิจค่ะแต่ที่อย่างนี้ที่ผมชวนให้ปลูกป่าเนี่ยค่ะคือเวลานี้ถ้าใครมีที่นะอย่างน้อยขอให้ไปปลูกอะไรเอาไว้เพราะว่าประโยชน์ถ้าเผื่อเราช่วยปลูกป่านะค่ะอาจารย์เราได้ทำประโยชน์ให้บ้านเมืองนะชาวบ้านก็จะได้สิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยกลับคืนมาแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้ต้นไม้นะฮะซึ่งเดี๋ยวนี้ไม้มีค่ามากโอ้โหนี่ไม่น่าเชื่อที่มีคนไปลักลอบตัดไม้พยูงกันจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เขากวาดจับกันจะไปจับได้ทีไรเนี่ยมันเป็นท่อนแล้วทุกทีอย่างเงี้ยมันน่าเสียดายแล้วเดี๋ยวนี้ไม้พยูงก็เริ่มเหลือน้อยเดี๋ยวนี้เริ่มมีคนไปตัดต้นประดูป่าเนี่ยซึ่งเนื้อในมันไปบ้าอาจารย์เห็นไหมค่ะอาจารย์นั่นน่ะเนื้อไม้มันคล้ายๆกันเพราะท่านดูสิว่าต่อไปไม้พยุงไม้ประดู่ไม้ชิงชันนะฮะไม้อะไรล่ะโอ้โหเยอะแยะไปหมดเนี่ยไปปลูกกันไว้เถอะครับแล้วปลูกไม้พยุงปลูกไม้ประดู่นี่เดี๋ยวโดนลักลอบตัดทำไงอาจารย์อีกนานอีกนานนะคะเขาคงไม่มาตัดตอนต้นเล็กๆถึงเวลานั้นเราก็ไปอยู่ที่เราแล้วใช่ไหมคะได้คะแล้วก็มีคำถามด้วยค่ะจากคุณแฟนๆรายการนะคะอาจารย์ในเรื่องของการปลูกต้นลีลาวดีค่ะปลูกไว้ต้นใหญ่แล้วพอสมควรนะคะอาจารย์แต่ว่าไม่รู้มีตัวอะไรสีขาวๆมาอยู่ตรงหลังใบนะคะก็ทำให้ใบเป็นสีเหลืองๆแล้วก็แห้งร่วงหล่นด้วยนะคะอาจารย์มีวิธีป้องกันกำจัดอย่างไรบ้างครับแล้วก็มีอีกหนึ่งปัญหาด้วยค่ะอาจารย์ใบของลีลาวดีลูกศรนะคะลีลาวดีลูกศรใบมันเหมือนลูกศรค่ะเป็นสีเหลืองๆซีดๆก็ทำให้ใบไม่สวยจะทำอะไรไงดีจะแก้ปัญหายังไงดีครับอาจารย์เมื่อกี้ที่เขาบอกว่าหลังใบเนี่ยน่าจะเป็นใต้ใบก็จะเรียกกับหน้ากับหลังกันคืออย่างนี้นะใบถ้าอยู่อย่างนี้ใช่ไหมค่ะถ้าอย่างนี้ใต้ใบอันนี้บนใบเรียกบนใบใต้ใบไอ้ที่เห็นขาวๆนั่นน่ะมันเป็นเพี้ยแป้งเพี้ยแป้งตอนหลังๆนี่จะดูดกินลีลาวดีเยอะเลยแต่ถ้าเรามองถ้าต้นมันเตี้ยอยู่ถ้าเรามองแบบนี้เราจะไม่ค่อยเห็นอ่ะค่ะถ้าเมื่อไรใบมันไม่เขียวนะแล้วเริ่มเห็นมีอาการเหลืองเหลืองจิตไปพลิกดูใต้ใบได้เลยความจริงอันนี้เนี่ยเนื่องจากลีลาวดีมันก็ตัดแล้วมันก็แตกใบได้ง่ายอะไรเงี้ยนะจริงๆอย่าไปเสียดายถ้าเราเจอเนี่ยถ้าเราเห็นมันเริ่มเป็นเนี่ยก็ควรจะตัดแต่งส่วนที่มันเป็นเยอะเนี่ยก่อนนะฮะแล้วที่เหลือส่วนน้อยเนี่ยเราก็ใช้สารฉีดพ่นป้องกันยกตัวอย่างเช่นนะฮะอย่างเช่นไทยมีโทแซมแต่ไม่ได้มีตัวนี้ตัวเดียวนะมีหลายตัวแต่ผมจำชื่อไม่ได้มีเยอะแยะไปหมดนะก็จำเป็นทีนี้เวลาเราจะฉีดเพราะเราก็ต้องคอยระมัดระวังว่ามันอยู่ที่ไหนล่ะถ้าเราปลูกเป็นการค้าเป็นแปลงอยู่อันนี้ก็สบายแต่ถ้าเราปลูกในบ้านอันนี้เราก็ต้องค่อยใช้ค่อยพิจารณาทำให้ปลอดภัยนะครับส่วนไอ้ลีลาวดีลูกศรใบสีเหลืองๆซีดๆนั่นน่ะอันนี้เป็นเพราะอะไรคะอาจารย์อันนี้ถ้าไม่สังเกตจะไม่รู้เลยว่ามันมีศัตรูพืชมาดูดกินอันนี้นะฮะอันนี้จะบนใบถ้าดูให้ดีนะถ้าหนูรัตนชาเอาไอ้เลนส่องพระไปส่องดูลองไปเด็ดมาสักใบแล้วไปส่องดูเนี่ยหนูจะเห็นมีตัวแดงๆเล็กๆขนาดเท่าปลายเข็มหมุดเดินอยู่นี่คือไรแดงไรนะหรือบางคนอาจจะเรียกแมงมุมแดงค่ะอาจารย์พอมันมาดูดกินน้ำเลี้ยงที่ใบเนี่ยใบแทนที่จะเขียวเนี่ยมันจะออกสีซีดขาวๆนะฮะแล้วก็พอยิ่งเป็นใบนี้เป็นใบนั้นเป็นใบนู้นบางคนบอกใส่ปุ๋ยแล้วทำไมใบมันไม่เขียว วิธีการนะค่ะอาจารย์เราก็อาจจะต้องรดน้ำเนี่ยโดยเฉพาะหน้าแล้งรดน้ำให้เปียกๆใบหน่อยถ้ารดน้ำเปียกๆใบหน่อยเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยเป็นเขาจะไม่ชอบแต่ไม่ได้หมายถึงว่ามันตายไปนะถ้าสมมติเป็นเยอะแล้วยังไงเราก็เก็บใบพวกนั้นออกมาแตกใบใหม่นะฮะแล้วใส่ปุ๋ยแตกใบใหม่แต่ว่าถ้าบอกว่าตัดแต่งไม่ได้อะไรไม่ได้เราก็ใช้สารกำจัดไรเยอะแยะไปหมดมีทั้งหลากหลายยี่ห้อไปบอกว่าขอให้รู้ว่าเป็นไรแดงแล้วกันนะครับบางคนก็ใช้กรรมฐานผมค่ะนะไรแดงนี่เขาจะมาพร้อมกับลีลาวดีลูกศรเหรอคะอาจารย์ลีลาวดีลูกศรเป็นชื่อพืชเป็นชื่อลีลาวดีชนิดหนึ่งซึ่งเขาคงไรแดงคงกินของเขาค่ะแต่จริงๆไรแดงเนี่ยมันไม่ทำลายเฉพาะไอ้ลีลาวดีลูกศรลีลาวดีพันธุ์อื่นเหมือนกันหมดถ้าเมื่อไหร่มันระบาดโดยเฉพาะช่วงแล้ง
จะเจอเยอะนะคะก็ระวังนะคะช่วงหน้าแล้งนี่แหละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องของการปลูกมะนาวกระถางเป็นยังไงนะคะติดตามช่วงหน้ากันค่ะคุณผู้ชมคะกลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของรายการนะคะช่วงนี้ค่ะแฟนๆรายการส่งคำถามเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยอาจารย์อย่าลืมร้องเพลงลูกคอไม่ถึงเลยอาจารย์หนูมีปัญหาอยากจะเรียนถามอาจารย์อาจารย์บอกพอเข้ากุเข้ากุไปใช่อันนี้ว่าขอให้ฉันได้ร้องเพลงสักเพลงนะคะอันนี้เป็นคำถามจากคนสวยเนี่ยร้องเพลงออกมายังไงมันน่ารักว้าขอบคุณค่ะอาจารย์ใครๆก็ชมหนูแบบนี้ละค่ะเอาไปหาข้อเรื่องดีกว่านะอาจารย์นะคะมีคำถามจากคุณสุริยาค่ะก็ส่งคำถามเข้ามาชื่อเดียวกับผมเลยเนี่ยค่ะสุริยาแปลว่าพระอาทิตย์ใช่ไหมใช่ค่ะเด็กๆผมชื่อกวงเม้งโอ้ยกวงเม้งแปลว่าแสงอาทิตย์อ๋อค่ะอันนี้คุณสุริยานะคะบอกว่าอยากทราบวิธีการปลูกมะนาวกระถางครับปลูกมะนาวกระถางคงตกข้อความบางข้อความปลูกมะนาวกระถางอยากทราบวิธีปลูกมะนาวในกระถางอย่างไรให้ได้ผลดีครับแต่โลกโซเชียลเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะอันนี้ส่งมาทางจีเมลนี่ยังดีนะไม่เขียนมาว่านาวถางทำไงอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ขอเมล็ดพันธุ์ฟักเขียวด้วยเดี๋ยวจะส่งให้เดี๋ยวส่งไปให้เลยคืออย่างนี้หนูเวลาเราจะปลูกมะนาวในกระถางเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียค่ะอาจารย์คือข้อดีก็คือว่าในกรณีเราปลูกมะนาวในกระถางเนี่ยเราจะบังคับให้มันออกดอกติดลูกเมื่อไหร่ก็ได้อันนี้ข้อดีก่อนข้อดีนะข้อเสียก็คือว่ามันอยู่ในพื้นที่จำกัดต้นมะนาวเนี่ยมันจะใหญ่โตอยู่ได้ระยะหนึ่งแล้วก็การดูแลรักษาเนี่ย จะต้องมีการบำรุงรักษาดีทีนี้เริ่มต้นถ้าจะปลูกกระถางถ้าได้ใหญ่เท่าไหร่ก็เอานะแต่อย่างน้อยที่สุดต้องควรจะได้เท่านี้เนี่ยนะฮะเพื่อให้ต้นมันโตนะแต่ถ้ากระถางเล็กกว่านั้นมันก็จะได้แค่ลูก2ลูกแล้วโดยธรรมชาติของเขานี่เขาจะชอบพื้นที่เล็กหรือใหญ่คะอาจารย์เขาโตไปได้จนกระทั่งต้นใหญ่เลยถ้าคุณหนูปลูกลงดินนะแต่นี้ถ้าปลูกในกระถางแบบนี้สิ่งสำคัญคือดินผสมค่ะอาจารย์ดินผสมต้องดีหมายความว่ามีดินนะที่ปลอดโรคปลอดเชื้อมีปุ๋ยคอกนะฮะอาจจะมีกาบมะพร้าวขุ่นมะพร้าวสับใส่ลงไปนะฮะผสมดินแล้วเราปลูกพอปลูกเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยนานไปดินมันจะยุบหนูจะต้องหมั่นเติมปุ๋ยอินทรีย์จะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเติมไปเรื่อยๆนะเติมไปเรื่อยๆมันยุบเมื่อไหร่เราก็เติมลงไปเติมลงไปเติมลงไปและเนื่องจากว่ามันอยู่ในที่จำกัดเราจำเป็นจะต้องใช้ปุ๋ยเคมีร่วมด้วยจะใส่ตอนไหนก็แล้วแต่เราจะทำมะนาวช่วงไหนนะเช่นต้องการจะให้เจริญเติบโตทั้งต้นทั้งใบเราก็ใช้ปุ๋ยสูตรเสมอธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะหรือการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบช่วยถ้าในกรณีดินมีปัญหาก็อาจจะจำเป็นเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่จำกัดเหมือนหนูหากินในที่แคบๆอ่ะอึดอัดอึดอัดแต่มันต้องอยู่อ่ะเพราะหนูยังอยู่คอนโดเลยอ่ะใช่ไหมหนูไม่อยู่บ้านสวนแบบอาจารย์นี่ก็ดูแลเขาดีๆนะคะแต่ว่าข้อดีที่ว่าก็คือว่าถ้าสมมติว่ามะนาวเนี่ยมันออกดอกติดผลเนี่ยมันจะอยู่ที่4เดือนครึ่งถึง5เดือนครึ่งถ้าหนูปลูกในกระถางหนูสามารถที่จะคุมบางช่วงที่ไม่ต้องการให้น้ำพอไม่ต้องการให้น้ำเราใส่ปุ๋ยเร่งดอกก่อนแล้วก็ไม่ให้น้ำใบเริ่มห่อแล้วเราก็ขึ้นน้ำเต็มที่มะนาวก็เกิดดอกออกมามะนาวก็จะไปแพงตอนช่วงมีนาเมษาหนูก็บังคับได้ใช่บังคับให้ออกได้แต่ถ้าหนูไปปลูกในดินอย่างเงี้ยก็บังคับน้ำไม่ได้เนี่ยนะข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะคะอาจารย์นะคะก็เหมือนอยู่คอนโดหนูก็ต้องมีตู้เย็นหนูก็ต้องมีอะไรใส่ไว้เยอะๆแน่นๆไว้นะคะเอาละค่ะขอบคุณค่ะคุณสุริยาเดี๋ยวเราจะส่งเมล็ดพันธุ์ฟักเขียวให้นะคะก็เขียนขอมาค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของเกษตรโซเซตี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับไม้ใหญ่อยู่ได้เพราะไม้เล็กไม้เล็กอยู่ได้เพราะไม้ใหญ่